ก็ในเซสชันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่อง coronary hypertension ใน interstitial lung disease นะครับก็ในแง่ของ interstitial lung disease นะครับมีโอกาสที่จะเกิด coronary hypertension ได้จากหลายสาเหตุใช่ไหมก็จริงๆก็เกิดได้จากทุกอันนั่นแหละครับอย่างเช่นในคนไข้ที่เป็น IRD อาจจะมีโรคหัวใจร่วมด้วยนะหรืออาจจะมีโรคปอดอื่นๆร่วมด้วยหรือเปล่าหรือขณะเดียวกันก็ไม่ก็อาจจะมี CTEP ก็ได้ใช่ไหมครับแต่หลักๆเราก็จะมาดูว่าคนไข้ที่เป็น IRD เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นคลาสไหนได้ค่อนข้างมากนะอันแรกก็คือก็เป็นคลาส3นี่แหละครับก็คือเป็นจากโรคปอดของเขาเองใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นจากคลาส5นะอย่างเช่น IRD บางโรคเนี่ยเมคานิซึมในการเกิด coronary hypertension เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวปอดโดยตรงนะครับอาจจะเป็นวาสคูลาพาธีอย่างเช่นฮิสโอไซโตซิสนะแลมนะหรือซาร์คอยโดซิสนะครับงั้นในแต่โรคก็จะมีเมคานิซึมในการเกิด PH ที่ต่างกันนะเรามาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาอัลเวโอลาร์อีพิเธเลียมกับแคปิลลารีเอนโดเธเลียมเนี่ยมันอยู่ใกล้ชิดกันใช่ไหมครับดังนั้นเวลามันเกิดโรคเนี่ยมันไม่สามารถแยกกันออกหรอกครับส่วนใหญ่มันก็มักจะเกิดด้วยกันใช่ไหมครับเวลาที่ปอดแย่ลงเรื่อยๆนะเปอร์เรนไคม่ามีเซลล์มาอินฟิลเทรตนะเกิดการหนาตัวมีโพลิโฟเรชันของไฟโบรัสอัลเวโอลาร์ก็จะเล็กลงใช่ไหมครับก็จะหนาตัวขึ้นอินเตอร์ซิเชียมก็จะหนาตัวขึ้นเวสเซลที่อยู่ในอินเตอร์ซิเชียมนะครับคนนี้ก็จะเริ่มมีการอักเสบใช่ไหมครับเกิด constriction นะมี incisive clot ได้นะครับแล้วก็จะเกิดการหนาตัวของvessel wall นะครับในที่สุดก็จะเกิด obliteration ของ vessel ได้งั้นในที่สุดมันก็จะเกิด coronary hypertension ได้ในที่สุดนะงั้นเราลองมาดูว่ามี factor อะไรบ้างที่มีโอกาสที่ทำให้เกิดcoronary hypertension ในคนไข้ที่เป็น IRD นะครับก็แบ่งออกเป็น3ส่วนง่ายๆเลยอันแรกก็คือเนี่ยเอาอันด้านนี้ก่อนง่ายสุดเลยก็คือเป็น comorbid หมายความว่าอะไรหมายความว่าคนไข้ที่เป็น IRD อาจจะเกิด PH จากสาเหตุอื่นเลยไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะฮะหรืออาจจะเป็นกับ vasculopathy นะก็เป็น vasculocentric นะก็คือกลุ่มไหนนะก็อย่างเช่นที่บอกไปเมื่อกี้ sarcoidosis นะ langerhans cell histiocytosis หรือ LAMP นะฮะที่คลาสสิฟายอยู่ในกลุ่ม5 PH นะครับกลุ่มนี้เป็น IRD ที่เกิด PH จาก vasculopathy นะในกลุ่มนั้นในกลุ่มตัวนี้ potentially เนี่ยมีโอกาสที่จะใช้ยาที่เอฟเฟคต่อ vessel เนี่ยได้ค่อนข้างดีกว่า IRD ที่เป็น PH คนอันอื่นนะครับอันตรงกลางก็คือเป็น PH ที่เกิดจาก parenchymal ผิดปกติโดยตัวมันเองนะก็คือเป็นสาเหตุใหญ่ๆเลยของคนไข้ที่เป็น PH-ILD ใช่ไหมก็คือเป็นอัลเวโอลาร์ผิดปกติมีไฟโบซิสนะมีอินเตอร์สติเชียลหนาขึ้นเกิดการหดรัดของเวสเซลได้นะพวกนี้ก็ในที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมคานิซึมไหนก็จะเกิด coronary hypertension ได้ที่เรามาดูว่า prevalence ของการเกิด coronary hypertension ในคนไข้ที่เป็น IRD เนี่ยตัวอย่างเกือบทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นจาก IPF ครับถ้าเป็น IPF ที่ clinical ไม่ได้แย่มากนะก็อย่างเช่นในคนไข้ที่เป็น IPF ที่เพิ่งมาวินิจฉัยครั้งแรกๆเนี่ยโอกาสที่จะเจอ coronary hypertension ก็เจอได้ประมาณนี้ครับ 8-15% แค่นั้นเองนะแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นคนไข้ IPF ที่แย่ๆนะครับอาการแย่แล้วอยู่ในลิสต์ของการทำ transplantation เนี่ยพวกนี้เจอ coronary hypertension เนี่ยได้เกือบครึ่งหนึ่งอ่ะ40เกือบ 50% นะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะมันบ่งบอกอะไรมันบ่งบอกว่า severity ของโรคเนี่ยเป็นตัวที่บอกว่ามีโอกาสเป็นตัวที่ทำให้เราต้องคำนึงว่าคนไข้มีโอกาสที่จะเกิด coronary hypertension ได้นะครับแล้วในโรคอื่นๆซึ่งไม่ใช่ IPF มีอะไรบ้างก็อย่างเช่น combined pulmonary fibrosis emphysema นะก็เป็นกลุ่มอันนึงนะครับซึ่งสามารถเจอ pulmonary hypertension ได้ค่อนข้างเยอะเลยครับเจอได้ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของคนไข้ทั้งหมดที่จะมี pulmonary hypertension ร่วมด้วยนะครับ
หรือคนไข้ที่เป็น connective tissue disease ที่มี ALD โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น scleroderma เนี่ยกลุ่มนี้ก็จะเจอ pulmonary hypertension ได้ค่อนข้างเยอะนะก็อันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างนะของกลุ่มที่เป็น combine pulmonary fibrosis emphysema เนี่ยมีโอกาสเจอ pulmonary hypertension ได้ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งนะของคนไข้นะครับถ้าเกิด pulmonary hypertension ในคนไข้ที่เป็น IPF เนี่ยตัวนี้มันจะมีผลต่อ prognosis มากเลยนะ impact ต่อ survival ชัดเจนนะเรามาลองดู study อันนี้ครับเพราะว่าในคนไข้ที่เป็น IPF ฮะหลังจากเกิด pulmonary pressure ขึ้นนะครับsurvival เนี่ยจะลดลงชัดเจนนะเทียบกันระหว่าง pressure ต่างๆกันเนี่ยพบว่า pressure ยิ่งสูงก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตมากขึ้นหรือในการดูอย่างอื่นอย่างเช่น cardiac index หรือ PVR นะถ้า cardiac index น้อยก็จะเสียชีวิตมากกว่า cardiac index เยอะหรือ PVR เยอะก็จะเสียชีวิตได้มากกว่า PVR น้อยนะแล้วมันก็จะเป็นสเปกตรัมของโรคครับในช่วงแรกของ ALD นะครับตัวที่เป็นตัวบอกพรอกโนซิสนะก็คือสภาพของปอดนะก็คือตัวปอดเองนั่นแหละนะ FVC เป็นยังไง DLCO เป็นยังไงยิ่งแย่ก็จะทำให้พรอกโนซิสยิ่งแย่เข้าไปด้วยนะแต่พอดิซีสที่มันเป็นไปมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคนไข้เริ่มมีพอลิฮิปเทนชันนะตัวที่จะกำหนดพรอกโนซิสคนไข้เนี่ยจะไม่ใช่ตัวปอดละมันจะกลายเป็น pH แทนดังนั้นเนี่ยถึงเป็นที่มาว่าในคนไข้ที่เป็น ILD เนี่ยถ้ามี pH เนี่ยน่ากังวลมากนั้นก็เป็นหน้าที่ของเรานะฮะที่เราเป็นคนที่ดูแลคนไข้ ILD อยู่แล้วนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องมี awareness นะเพื่อดูว่าคนไข้ของเราเนี่ยมี pulmonary hypertension ร่วมด้วยหรือเปล่าเวลาที่เกิด pulmonary hypertension เนี่ยมันก็จะทำให้ exerciseได้ลดลงนะมีลิมิเตชันของการออกกำลังกายนะทำให้ออกกำลังกายได้ไม่ดีขึ้นนะ DLCO ลดลงนะออกซิเจนแซดไม่ดีนะครับแล้วขณะเดียวกันเวลาออกกำลังกายก็จะมีดีซาชูเรชันค่อนข้างเยอะซึ่งพวกนี้มันก็เป็นตัวบ่งบอกว่าตัวสำคัญในการอิมแพร์นะที่เป็นเอ็กซ์ไซส์ลิมิเตชันเนี่ยมันไม่ใช่จากปอดละมันเป็นจากเซอร์เคิลาทอรี่ลิมิเตชันอันหนึ่งที่น่าสนใจก็เป็นสตัดดี้อาร์ทิมิส IPF นะครับก็เป็นสตัดดี้การให้แอมบริเซนแทนในคนไข้ที่เป็นพาวเวอร์ไฟโบซิสในแง่ของแอมบริเซนแทนไม่น่าสนใจนะเพราะมันออกมาไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับในคนไข้ที่เป็นไมล์ทูมอเดอเรท IPF เนี่ยจะเห็นว่าโอกาสที่จะตรวจพบเจอว่ามีพาวเวอร์ไฟโบซิสเกิน35เนี่ยน้อยมากเลยครับน้อยมากเลยรวมกันไม่ถึง 10% มันก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าเราเจอคนไข้ที่ pulmonary pressure เกิน35ขึ้นไปเนี่ยโอกาสน้อยมากมีโอกาสสูงมากเลยที่จะเป็น pulmonary hypertension ที่เกิดจากสาเหตุอื่นก็เป็นอันหนึ่งที่เราจะต้องพยายามสืบค้นหาสาเหตุอื่นนะเวลาที่เจอคนไข้ที่เป็น pulmonary hypertension ใน ALD ใช่ไหมครับก็หลักๆก็รู้เอาโรคอื่นใช่ไหมฮะคลาส2มีคลอตหรือเปล่ามันก็จะเหลืออยู่2อันเนี่ยก็คือไป1เป็นคลาส1ร่วมด้วยหรือเป็นจากคลาส3ตัวมันเองใช่ไหมครับหลักๆเราก็จะดูที่1ดูว่าปอดเนี่ยมีสภาพเป็นยังไงอันที่2ก็ดู severity ของ pulmonary hypertension เราก็จะพบว่าถ้าเป็นคลาส3เนี่ยครับการที่จะเกิด pulmonary hypertension ในคนไข้ที่เป็น IPF ได้เนี่ย almost always เลยนะคนไข้จะต้องมี FVC น้อยกว่า 70% นะถ้า FVC ยังสูงกว่า 70% เนี่ยถ้าเจอ pulmonary hypertension ให้คิดถึงอย่างอื่นอาจจะเป็น pulmonary hypertension จากสาเหตุอื่นนะในขณะเดียวกัน pulmonary pressure นะฮะจาก study Artemis เมื่อกี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าถ้า pulmonary pressure เกิน35เนี่ยมีโอกาสน้อยมากที่มีโอกาสสูงที่เราจะเจอสาเหตุอื่นของ pulmonary hypertension ร่วมด้วยนะเราก็จะใช้ตัวเลข35เป็นตัวเป็น cut point นะฮะในการบอกว่าเราควรที่จะต้องเริ่มมี awareness ว่าคนไข้เกิด pulmonary hypertension จากสาเหตุอื่นร่วมด้วยหรือเปล่านะครับงั้นโดยสรุป
classification ของ pulmonary hypertension ในคนไข้ที่เป็น lung disease เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มี PH ธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็ดูว่ามีมันเกิน25หรือเปล่านะครับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็น COPD หรือ IRD เนี่ยที่มี severe PH ก็คือมีนตั้งแต่35มิลลิเมตรต่อ100ขึ้นไปหรือถ้าเกิน25เนี่ยพวกนี้ถ้ามี low COCI ร่วมด้วยก็จะถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็น pulmonary hypertension ใน IRD ที่เป็นแบบกลุ่มที่เป็น severe PH นะครับซึ่งกลุ่มนี้สำคัญยังไงสำคัญก็คือว่าเวลาเจอแบบนี้เราจะต้องพยายามสืบค้นให้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้มีสาเหตุอื่นหรือเปล่าที่ทำให้เกิด pulmonary hypertension นะโดยที่ไม่ได้เกิดจาก IRD ของเขาโดยตรงนะเราก็จะดูเงี้ยนะโดยสรุปก็เป็นเงี้ยฮะคนไข้ที่เป็น IRDsuspect ว่าเป็น PH ใช่ไหมครับเราก็มาดูว่า AVC FEV1 AVC นะถ้าเป็น IRD AVC เกิน70หรือน้อยกว่า70นะถ้าเกิน70แล้วเจอ PH ต้องหาสาเหตุอื่นอย่างเช่นคนไข้อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งหรือถ้าน้อยกว่า70แล้วเราก็มาดูว่าคนไข้ pulmonary pressure เป็นยังไงถ้า pulmonary pressure น้อยกว่า35ก็โอเคก็แสดงว่าน่าจะเป็น PH ที่เกิดจาก ILDแต่ถ้า pulmonary pressure เกิน35 pulmonary pressure อันนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงที่อาจจะไม่ได้เป็นจาก ILD โดยตรงนะซึ่งมีโอกาสที่อาจจะต้องพิจารณาการให้ยาลดความดันปอดร่วมด้วยนะครับมีอาการอะไรบ้างที่ทำให้เราต้องคิดถึงว่าคนไข้มี pulmonary hypertension นะในคนไข้ ILD นะฮะก็อย่างเช่นคนไข้มีอาการเหนื่อยไม่สัมพันธ์กับลังฟังก์ชันนะFVC ยังอยู่ดีอยู่เลยไม่ใช่อยู่ดีอาจจะลดลงไม่เยอะแต่คนไข้ดูเหนื่อยเกินไป Desaturation ค่อนข้างเยอะนะเทียบกับปอดที่ยังเหลืออยู่นะครับหรือ DLCO เนี่ยลดลงเยอะเกินไปนะลดลงน้อยกว่า 20-30% นะ 40% 10 minute walk ระหว่างทำแล้ว sat drop เยอะๆอันนี้ฮะหรือว่ามี recovery heart rate ที่ค่อนข้างช้านะที่1นาทีเดินไป6นาทีวัด heart rate แล้วก็พัก1นาทีแล้วก็ลบกันถ้าน้อยกว่า13 B ก็บ่งบอกว่าไม่น่าจะเป็นจากโรคปอดอย่างเดียวแล้วอาจจะมี circulatory limitation นะรวมด้วยนะครับหรือคนไข้ที่เป็น ILD ที่มี BNP สูงอ่ะก็ต้องระวังว่าอาจจะมี pulmonary hypertension รวมด้วยหรือตอนที่ทำ CT เราเพราะว่า pulmonary artery เนี่ยเกิน 90% ของเอวตานี่ก็ต้องระวังว่าคนไข้น่าจะมี pulmonary hypertension รวมด้วยจริงๆแล้วเราจำเป็นจะต้องสกรีนนิ่งหรือเปล่าปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีข้อบ่งชี้อะไรชัดเจนนะครับว่าจะต้องสกรีนนิ่งนะครับแต่อันที่มีข้อมูลว่าการสกรีนแล้วน่าจะได้ประโยชน์นะก็คือสเคลโรเดอร์มานะสเคลโรเดอร์มาเนี่ยเป็นกลุ่มที่แนะนำเลยครับว่าควรจะสกรีนพร้อมด้วยประชาชนนะเพราะมีสตาร์ดี้ชัดเจนหรือกลุ่มที่เป็นคอมไบไฟโบซิสเอมฟิซีมาหรือว่าเป็นแรงกระหายเซลล์ฮิสโตไซโตซิสพวกเนี้ยโอกาสเจอ pulmonary hypertension เนี่ยสูงมากนะเกือบครึ่งหนึ่งอ่ะของคนไข้นะดังนั้นการทำ screening เนี่ยบางครั้งอาจจะต้องพิจารณาในคนไข้กลุ่มนี้ร่วมด้วยในแง่ของ BNP NT Pro เนี่ยแม้ว่ามันจะมี negative predictive value ค่อนข้างดีนะครับแต่เวลาใช้เราก็ต้องระมัดระวังนิดหน่อยเพราะว่าพวกนี้มันอาจจะมี confounder อื่นๆร่วมด้วยมีโรคหัวใจฝั่งซ้ายด้วยหรือเปล่าหรือว่าคนไข้มีคิดนี่ฟังก์ชันเป็นยังไงก็จะทำให้ NT Pro เนี่ยมีระดับที่ไม่ค่อยแน่นอนได้แล้วเราจำเป็นจะต้องทำไรฮาร์ดแคทหรือเปล่านะส่วนใหญ่เราก็ recommend ว่าถ้าคนไข้ IPF ILD เคสเนี่ยจะต้องไปทำ transplant นะครับเราจะต้องทำไรฮาร์ดแคทก่อนเสมอนะหรือในกรณีที่คนไข้เป็น ILD แล้วเรากำลังตัดสินใจว่าเราจะให้ยาลดความดันปอดดีหรือเปล่าอันนี้การทำไรฮาร์ดแคทเนี่ยผมก็ค่อนข้างสนับสนุนนะฮะว่าควรที่จะต้องทำก่อนที่จะให้ยาลดความดันปอดทีนี้เรามาพูดถึงการรักษานะการรักษา PH ILD เนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่เรารู้ก็คือว่ากลุ่ม3 PH นะก็คือไม่ว่าจะเป็น PH ILD PH COPD พวกนี้ mortality เนี่ยสูงที่สุดเลยครับเทียบกับ pulmonary hypertension กลุ่มอื่นนะ1 2 4ห้าพวกนี้ mortality เนี่ยดีกว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มสามแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันมี direction อันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาเรารักษาคนไข้ที่เป็น pulmonary hypertension เราจะเริ่มสนใจ
ไลท์ฮาร์ดฟังก์ชันมากขึ้นเนี่ยมากกว่าพารามิเตอร์อื่นๆมากกว่าซิกมินิตวอล์กเทสต่างๆนะครับซึ่งอันนี้รวมไปทั้งในคนไข้ที่เป็น pulmonary arterial hypertension กลุ่มหนึ่งด้วยนะครับหรือแม้แต่กลุ่มสามที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ย ALDPH เนี่ยพวกนี้การสนใจไรท์เวนติเคิลเนี่ยก็ถือว่าเป็นทาร์เก็ตที่น่าสนใจมากๆเราลองมาดูเรื่องการใช้ยา PAH specificดรักดูนะครับก็ใน3กลุ่มใช่ไหมก็คืออินโดทีลินพาสเวย์นะพรอสตาไซคินพาสเวย์เนติออกไซด์พาสเวย์แล้วก็มีพาสเวย์ใหม่นะครับก็คือพาสเวย์เนี่ย PDGF พาสเวย์ก็ถือว่าเป็นพาสเวย์ที่สำคัญในการเกิดพาวเวอร์ลีฟเป็นเอนไซม์ก็มีการให้ทารูซินไคเนสอินฮิบิเตอร์ไปแล้วก็จะมี potentialtarget อื่นๆนะฮะสำหรับ future direction ก็อย่างเช่นการให้ TKI หรือการให้ antifibrotics นะในคนไข้ที่เป็น IPF PH นะก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องการให้ยาเนี่ยเราต้องรู้จักคำนี้ก่อนนะก็คือคำว่า hypoxic pulmonary vasoconstriction นะหมายความว่าปกติเวลาที่ปอดเราแย่ครับมันไม่มีออกซิเจนใช่ไหมครับเส้นเลือดที่มารอบๆมันเนี่ยมันก็จะเกิดคอนซิกพอคอนซิกแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็เลือดก็จะมาที่นี่น้อยใช่ไหมครับก็จะไปที่ปอดดีมากขึ้นก็จะเพิ่มเลือดไปที่ปอดที่ดีก็จะทำให้ VQ matching ดีขึ้นแต่ถ้าเราให้วาโซเดเลตไปนะโดยเฉพาะที่เป็นซิสเทมิกฟอร์มเนี่ยวาโซเดเลตที่เป็นซิสเทมิกฟอร์มมันก็มีโอกาสที่มันจะมาขยายเส้นเลือดฝั่งเนี้ยครับซึ่งคือเส้นเลือดที่ไปที่อเวลายไม่ดีมันจะเกิดอะไรขึ้นออกซิเจนมันจะต่ำครับเพราะว่าแทนที่แทนที่เลือดมันจะไปรับออกซิเจนได้ตรงนี้นะครับแทนที่จะไปรับออกซิเจนปรากฏว่าเลือดมันไปบริเวณที่ไม่มีออกซิเจนใช่ไหมครับก็จะเกิด VQ mismatch นะครับขณะเดียวกันเลือดแทนที่จะไปที่อเวลายที่มีออกซิเจนเยอะนะครับกับโดนดึงออกไปที่เอาเวลาที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนก็จะทำให้เกิดเดสเปซในฝั่งนี้ก็เกิดชั้นฝั่งนี้ได้ผลลัพธ์ออกมาก็จะทำให้เกิดออกซิเจนต่ำได้หลังจากให้ยาไปขยายเส้นเลือดปอดนะครับก็เป็นการเพิ่มเลือดไปที่ non ventilated alveoli นะครับนี่เรามาดูยาในแต่ละกรุ๊ปเลยครับกรุ๊ปแรกก็คือ prostanoid นะครับ prostanoid เนี่ยอันที่เราต้องระวังนะคือกลุ่มที่เป็น systemic form นะ intravenous หรือว่า form กินนะพวกนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชั้นได้นะทำให้เกิด dead space แล้วก็ชั้นมากขึ้นอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับอันที่น่าสนใจก็คือกลุ่มที่เป็น inhale นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ายา inhale มันก็จะไปที่ alveoli ที่ดีใช่ไหมครับก็จะทำให้เกิดขยายเส้นเลือดที่ alveoli ที่ดีก็จะ improve VQ matching ใช่ไหมครับก็มีสตัดดี้หนึ่งนะฮะก็คือการให้ทีพรอซินิลฟอร์ม IV นะในคนไข้ที่เป็น IPF ที่มี severe PH นะ define จากมี mean PA pressure เกิน35โดยการทำไรท์ฮาร์ดแคทนะ primary outcome ดูที่ไรท์ฮาร์ดฟังก์ชันนะครับยาที่ให้ก็คือเป็น parenteral tiprosinil นะ duration 12สัปดาห์ก็น่าสนใจก็คือว่าหลังจากให้ไปเนี่ยไรท์ฮาร์ดฟังก์ชันดีขึ้นชัดเจนไม่ว่าจะเป็นพารามิเตอร์อะไรต่างๆนะแล้วก็มีอันที่น่าสนใจเลยอันนี้ล่าสุดเลยครับลงใน New England Journal of Medicine นะก็คือการให้ inhaled tiprosinil นะในคนไข้ที่เป็น PH-ILD นะโดยที่ definition ก็คือ mean PA pressure เกิน25นะครับโดยไม่มีจุดบนนะฮะบอกแค่ว่าข้างล่างก็คือต้องตั้งแต่25ขึ้นไป primary outcome ดูที่ 6-minute walk test นะครับให้ยาไปวันละ4ครั้งเนี่ยติดตามไปทั้งหมด4เดือนก็พบว่าซิมิเนตวอลเคนดีขึ้นชัดเจนนะครับแล้วพารามิเตอร์อื่นๆนะ NT PO BNP ก็ดีขึ้นนะครับคลินิคอลเวอร์เซนนิ่งต่างๆก็ดีขึ้นนะครับนั่นก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือการให้ inhaled tiprosinil นะในคนไข้ที่เป็น PH-ILD ดังนั้นในกลุ่ม prostanoid เห็นไหมว่าจะมีข้อมูลที่ค่อนข้างออกมาดีนะฮะในกลุ่มที่เป็น inhaledพรอสโนยนะโดยเฉพาะอันล่าสุดก็คือ inhale tiprosinil ใช่ไหมในการให้ในคนไข้ที่เป็น PH-ILD นะครับ
แต่ในทางกลับกันนะในกลุ่มที่เป็น ERA นะ Endothelin Receptor Agonist เนี่ย Antagonist เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์ดี้อะไรจะทางออกมาเนี่ย negative หมดเลยครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่น่าจะมีหวังนะในการให้รักษานะคนไข้ที่เป็น PH-ILD นะดูไม่ได้ประโยชน์อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เป็นกลุ่มไนตริกออกไซด์นะครับก็คือกลุ่มที่เป็น PDE5 inhibitor sildenafil นะครับอันนี้ที่น่าสนใจเลยนะฮะอันแรกเลยนะก็คืออันนี้ปรากฏว่าการให้ออรัล sildenafil กับการให้อินเฮลไนตริกออกไซด์นะฮะปรากฏว่าเกิดชั้นไม่ต่างกันครับที่เราคุยกันตอนแรกใช่ไหมฮะเวลาเราให้ยาความลดความดันปอดมันอาจจะเกิดทำให้เกิดชั้น VQ matching ที่ผิดปกติได้เราควรที่จะให้เป็นยาพ่นใช่ไหมมันก็เลยมีสตาร์ดี้เลยครับเทียบกันระหว่างยาพ่นลดความดันปอดกับยาออรัลฟอร์มเนี่ยครับปรากฏว่าชั้นแฟคชั่นไม่ต่างกันนั่นน่าสนใจเลยก็มีการสตาร์ดี้นะอันที่ขึ้นชื่อคือ STEP IPF Trial นะครับก็ดู 6-minute walk test นะ primary เป็น primary outcomeผลปรากฏว่าไม่ significant ครับหมายความว่าการให้ sildenafil กับ placebo นะครับเดินได้ไม่ต่างกันนะแต่จาก study นี้ครับเพราะว่ามีการศึกษาต่อครับแล้วก็มีการ reanalyze นะครับแบ่งคนไข้เนี่ยตาม RV function นะครับในจาก step IPF trial นะครับแบ่งตามRV function นะเป็นกลุ่มที่มี RV dysfunction กับกลุ่มที่ไม่มี RV dysfunction นะน่าสนใจมากตรงที่ว่าในคนไข้เมื่อกี้เราบอกว่า6-minute walk test ไม่ต่างกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการให้ sildenafil หรือไม่ให้ sildenafil นะกับ placebo เนี่ยไม่ต่างกันแต่ถ้าเทียบระหว่างกลุ่มที่มี RV dysfunction กับไม่มี RV dysfunction เนี่ยการให้ sildenafil เนี่ยดูเหมือนจะได้ดูได้ประโยชน์มากกว่าอย่าง significant นะเดินได้ไกลมากขึ้นหรือแม้แต่คะแนนของความเหนื่อยนะเซนต์จอร์จควอชแนร์เนี่ยก็จะต่างกันในกลุ่มที่มี RV dysfunction งั้นโดยสรุปในแง่ของ sildenafil ในคนไข้ที่เป็น PH-ILD นะโดยเฉพาะ IPF เนี่ยก็พบว่าน่าสนใจครับสามารถ improve function ของ RV ได้นะครับโดยที่กลุ่มที่น่าสนใจก็คือกลุ่มที่มี RV dysfunction ใช่ไหมครับและที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือว่าจากสตาร์ดี้ก็พบว่ามันไม่ได้ไปเพิ่ม VQ mismatch มากขึ้นนะครับแต่ข้อที่ยังเป็นข้อกังวลนิดหน่อยก็คือว่าสตาร์ดี้ที่ใหญ่ๆจริงๆของ sildenafil กับPH-ILD เนี่ยยังน้อยอยู่นะอันนี้ก็เป็นสตาร์ดี้ที่เหลือของ sildenafil จะเห็นว่าก็ค่อนข้างออกมาดีนะครับก็ significant improvement นะฮะโดยการดู 6-minute walk test หรือ study อันล่าสุดที่บอกไปเมื่อกี้ step trial นะครับก็พบว่าถ้าดูธรรมดาก็ไม่ sick ใช่ไหมครับแต่ถ้ามี RV dysfunction ร่วมด้วยก็จะ significant นะครับนั้น sildenafil ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนอกจากกลุ่มที่เป็น inhaled prasinoid ใช่ไหมครับอีกหนึ่งในกลุ่มของไนตริกออกไซด์ก็คือไลออซิกอดนะก็เป็นซูรูเบลกวานินไซเคสกลุ่มเนี้ยคล้ายๆกับซิลเดนาฟิลนะครับออกฤทธิ์ผ่านไนตริกออกไซด์พาสเวย์นะครับถ้าดูจากฮีโมไดนามิกส์เนี่ยโอเคนะฮะก็อิมพรูฟฮีโมไดนามิกได้เกือบทุกพารามิเตอร์นะ PVR ลดลงมีนอะไรเงี้ยครับดูค่อนข้างดี CO เพิ่มขึ้นได้นะครับแต่สตาร์ดี้มันโดนหยุดไปก่อนนะเพราะว่ามันเกิดผลข้างเคียงจากยาค่อนข้างสูงนะเนี่ยในแง่ของยาตัวนี้ครับก็ถือว่าเป็นยาที่เรากล้าพูดได้เลยครับเป็นยาที่เราควรจะห้ามนะฮะในการให้ในคนไข้ที่เป็น PH-ILD นะครับก็คือไรโอซิกอดนี่จากที่กล่าวมาเนี่ยเราก็จะพูดถึงเมคานิซึมหลักๆของการเกิด PH ก็คืออิมบาลานซ์ของวาโซคอนสตริกเตอร์กับวาโซเดเลเตชันใช่ไหมครับเอนโดทีลินไนตริกออกไซด์พอสตาซอยด์พอสตาไซคินใช่ไหมครับแต่มันจะมีอีกพาสเวย์หนึ่งก็คืออินเตอร์แอคชันระหว่างการเกิดอพอปโทซิสการเกิดโพลิฟอเรชันนะครับดังนั้นยาอะไรก็ช่างที่มาแอคตรงที่
apoptosis กับ proliferation signal ต่างๆเนี่ยก็น่าจะเป็นพาสเวย์ที่น่าสนใจนะของการใช้ในการรักษาคนไข้ที่เป็น pulmonary hypertension ซึ่งอันเนี้ยทำไมถึงโชว์ให้ดูเพราะว่าตรงเนี้ยมันคล้ายๆกับไอเดียของการใช้ในการรักษาคนไข้ที่เป็น ILD IPF ใช่ไหมกลุ่ม IPF ก็เราก็จะมายุ่งวุ่นวายกับตรงนี้ครับก็คือ apoptotic process กับ proliferation signaling ต่างๆนะก็อย่างเช่นลองยกตัวอย่างอย่างเช่น antifibrotics นะ profenidone หรือ nintedanib นะครับก็ถือว่าเป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อ pathway ที่มีผลต่อ proliferation ของ smooth muscle ทั้งหมดนะนั้นก็น่าสนใจว่ายาตัวนี้ก็น่าจะเอามาใช้ในการรักษาพร้อมด้วยฮิปเปอร์เทนชันได้ด้วยนะหรือในขณะเดียวกันถ้าคนไข้ที่เป็น IPF แล้วได้ยาพวกนี้ก็น่าจะมีส่วนในการควบคุมพัลมอนารีเพรสเชอร์ในคนไข้กลุ่มนี้ได้ด้วยนะทารอซินไคเนสก็อย่างที่บอกนะครับก็ถือว่าเป็นพาสเวย์ที่น่าสนใจนะในแง่ของการเกิดพร้อมด้วยฮิปเปอร์เทนชันทีนี้มันมี specific target อื่นๆหรือเปล่าในการรักษาคนไข้ pulmonary hypertension ใน IPF นะก็อย่างที่บอกไปก็คือกลุ่มที่เป็น proliferation ต่างๆนะ signal fibroblast growth factor ต่างๆก็ถือว่าเป็น signal ที่สำคัญที่เราควรจะ pay attention นะครับไม่ว่าจะเป็น growth factor ที่บอกไปเมื่อกี้นะ PDGA pathway angiotensin นะ angiostatin ต่างๆ apoptosis signaling ต่างๆนั่นจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ย specific target เนี่ยในการที่จะดูที่จะใช้ในการรักษา PH ในคนไข้ IPF เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่การดูแค่ imbalance ของ vasoconstrictor vasodilator เราอาจจะต้องมาดูกลุ่มที่เป็นยาที่เป็น anti proliferation ต่างๆหรือว่าเป็นยาที่มีช่วยในเรื่องของ angiostatic angiogenic balance ต่างๆใช่ไหมครับลดการproliferation ของ smooth muscle การแบ่งตัว remodeling ต่างๆอย่างเช่นลด inflammation ได้ไหมอะไรต่างๆพวกนี้ครับ growth factor ต่างๆนั้นก็ถือว่าเป็น target อันนึงที่น่าสนใจนะครับในการที่เราจะมาใช้ในการรักษา pulmonary hypertension ในคนไข้ที่ในคนไข้ LD ของเรานะครับมีอันนึงที่น่าสนใจที่กล่าวมาตั้งแต่แรกก็คือว่าทาร์เก็ตอันใหม่ของ pulmonary hypertension ใน LD ก็คือ RV ใช่ไหมครับก็ถือว่ามีข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆเลยว่า RV function เนี่ยมีผลมากๆเลยต่อการควบคุมการดำเนินโรคของคนไข้ที่เป็น pulmonary hypertension LD นะโดยที่ถ้าเทียบกันระหว่างคนไข้ที่เป็นกลุ่ม3เนี่ย PH กลุ่ม3กับ idiopathic เนี่ยเราพบว่าคนไข้ที่เป็น PH กลุ่ม3เนี่ยครับ PH โดยเฉพาะ PH ILD นะครับจะมี RV function ที่แย่กว่ากลุ่มที่เป็น idiopathic pulmonary arterial hypertensionแล้วก็ RV dysfunction ในกลุ่มนี้ครับก็ถือว่าเป็นตัวที่บอก prognosis clinical outcome ที่สำคัญมากๆเนี่ยมากกว่าพารามิเตอร์อื่นๆนะดังนั้น RV function เนี่ยถือว่าเป็น target อันนึงนะฮะที่เราควรที่จะต้องสนใจนะในการรักษาของคนไข้ pulmonary hypertension นะผมยกตัวอย่างให้ดูอันนึงครับเป็น device อันนึงฮะใช้ในการช่วย RV นะโดยการทำใหRV function ดีขึ้นฮะหลักการก็คือว่าเดี๋ยวผมจะเร่งไปเร็วๆฮะคือก็จะเป็น device ฮะใส่เข้าไปในเส้นเลือดที่ปอดนะครับเส้นเลือดตัวนี้บอลลูนตัวนี้ฮะมันจะมีการหดตัวแล้วก็โป่งตัวนะครับก็แฟบลงแล้วก็โป่งออกนะฮะเพื่ออะไรเพื่อช่วยในการเพื่อช่วยทำให้ elastance นะ compliance ของ vessel เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะก็ทำให้หัวใจเนี่ยสามารถสูบเลือดออกไปได้ง่ายขึ้นนะฮะเช่นเราใส่เข้าไปใช่ไหมฮะแล้วก็บอลลูนตรงนี้นะเวลาหัวใจบีบตัวซิสโตใช่ไหมฮะมันก็จะแฟบมันก็จะแฟบเพื่อให้เลือดออกไปแล้วก็หัวใจไดแอสโตมันก็จะคลายตัวนะก็เป็นดีไวซ์อันหนึ่งที่น่าสนใจนะมีสตาร์ดี้อยู่ในคนไข้ที่เป็น PAH นะฮะมันจะคล้ายๆกับการมันเป็นดีไวซ์อันหนึ่งนะครับสำหรับคนไข้ pulmonary hypertension นะก็มีclinical trial เนี่ยกำลัง enroll คนไข้อยู่จะมี study ใน
ใน acute phase นะในห้องแลบเนี่ยมาแล้วนะในคนไข้10กว่าคนก็ได้ผลดีนะงั้นในปัจจุบันเนี่ย PH ใน lung disease เนี่ยส่วนใหญ่ recommendation ก็คือรักษาโรคปอดนั่นแหละครับนะการให้ยาก็ยังไม่ค่อยมีที่ใช้สักทีเดียวนะครับการทำ right heart cath ก็อย่างที่บอกก็เลือกทำในเคสที่จะต้องไปทำ transplantation นะหรือตัดสินใจที่จะให้ยาลดความดันปอดงั้นโดยสรุปนะครับก็เนื่องจากว่าความสัมพันธ์ระหว่างอัลเวอลาวอลกับอิพิธิเลียมเอนโดธิเลียมเนี่ยครับมันสัมพันธ์กันชัดเจนนะฮะดังนั้นการเกิด PH ใน ILD เนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับมันยังไงมันก็ต้องเกิดนะครับงั้นเวลาที่เกิด PH เนี่ยอย่าลืมว่าเวลาเกิด PH ใน ILD นะคนไข้เนี่ยจะเสียชีวิตจาก PH นะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาว่าเราจำเป็นที่จะต้องมองหา PH เสมอนะฮะในคนไข้ ILD ที่เรากำลังดูแลอยู่นะครับการทำสกรีนนิ่งเนี่ยถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่จำเป็นต้องทำเป็นรูทีนครับแต่เราอาจจะใช้คลินิคอลฟีเจอร์สบางอย่างในการดูอย่างเช่นคนไข้มีดีซาตูเรชันที่เอาออฟพอร์พอชันนะคนไข้เหนื่อยไม่สัมพันธ์กับฟังก์ชันของปอดอะไรเงี้ยครับพวกนี้ก็เป็นอันนึงที่เราควรจะต้องส่งคนไข้ทำสกรีนนิ่งนะครับในแง่ของการรักษาปัจจุบันก็ไม่ได้มียาอะไรชัดเจนนะฮะยกเว้นยาที่ดูแล้วนี่ potential ว่าน่าจะได้ผลดีก็คือการให้ inhaled treprostinil นะฮะอีกตัวนึงก็คือการให้ sildenafil ใช่ไหมฮะที่จาก step trial ในคนไข้ที่เป็น PH-ILD ที่มี RV dysfunction นะ sildenafil ก็ดูน่าสนใจนะครับแล้วก็ในคนไข้ที่มี PA pressure สูงๆในกลุ่มพวกเนี้ยเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะให้ยาลดความดันปอดนะอย่างเช่นมี NPA pressure เกิน35ขึ้นไปในกลุ่มพวกนี้เราก็อาจจะให้ยาลดความดันปอดได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่า right ventricle นะครับปัจจุบันก็ถือว่าเป็น potential target ที่สำคัญนะครับของการรักษา PH-ILD หรือแม้แต่คนไข้ pulmonary hypertension ที่เป็น pulmonary arterial hypertension นะครับก็ขอบคุณนะครับ